ห็นไหมครับว่าแฟนคลับของท่านนะครับรักท่านมากขนาดไหนนะครับนี่คือคำอวยพรนะครับจากตัวแทนแฟนคลับนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับอยากจะอวยพรท่านนะครับแล้วก็เขาดูละครด้วยนะพี่ราเชนเขาบอกอ่ะจุดแปลงต้องแกลตัวน้อยแต่โตขึ้นเป็นแกลงมองกล้องไหมครับ1 2 3รักท่านเอ๋แอ๋นะครับยิ้มครับชีสชีโอเคขอเสียงปรบมือด้วยครับนะครับแล้วก็นอกจากพี่ๆแฟนคลับนะครับที่มาอวยพรท่านแล้วนะครับทั้ง4ท่านนะครับผมเชื่อว่ามีอีก1ท่านครับที่ท่านรักมากที่สุดในโลกครับแล้วก็คงอยากได้คำอวยพรนะครับจากท่านแน่ๆนะฮะท่านครับเชิญถามมามีเลยมามีอยู่ข้างล่างนะครับไปแล้วครับทุกคนที่สุดเลยนะ
ที่รักท่านมากที่สุดในโลกครับมีอะไรอยากจะขอบคุณคุณแม่ไหมครับที่เลี้ยงดูเรามาตลอด26ปีครับท่านก็ของต้องพูดว่าตอนนี้นะฮะผมขอเวลาสักครู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมเจอแฟนคลับมากกว่าแม่ด้วยนะก็แต่จะบอกว่าพอมีวันคือผมทดลองท่านทดลองคิดว่าท่านเหนื่อยนี่บอกว่ามึงจะเหนื่อยได้ไงมึงเลือกแล้วที่จะหยุดจุดนี้มึงไม่มีสิทธิ์เหนื่อยเลยครับก็จริงๆครับเอามันก็เป็นสิ่งที่ผมทำไม่ยากเลยทุกวันนี้นะฮะเคยคิดว่าตัวเองแบบอยู่ลำพังคนเดียวตลอดเวลาแต่วันนั้นที่จบไปคือรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกแรกที่เหนื่อยมากจริงๆแล้วก็โทรไปหานี้ก็ได้คุยรู้สึกดีมากถึงแม้จะเป็นคำพูดที่หลายๆคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันดูแรงแต่ว่านี่แหละครับแม่ของผมแล้วก็มีเขาคนเดียวที่ทำกับผมแบบนี้แล้วก็ขอบคุณมากที่เป็นแรงผลักดันให้ผมมีลมเวลาหลังนี้จริงนะวันนี้
ี้ท่านคงมีความสุขครับที่มีแฟนๆนะครับรักท่านมากขนาดนี้ครับมีทั้งพี่ๆน้องๆครับในวงการบันเทิงนะครับมาอวยพรนะครับแล้วก็มีคุณแม่ครับที่คอยอยู่เคียงข้างท่านนะครับมาตลอด26ปีตอนนี้ท่านมีอะไรอยากจะเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆนะครับท่านครับก็วันนี้นะฮะจะบอกว่าถึงแม้เป็นเลี้ยงย้อนหลังวันเกิดผมนะก็อันนี้ก็จะเป็นถือเป็นของขวัญให้แฟนคลับทุกๆคนแล้วกันครับแต่ก่อนผมจะร้องเพลงนี้เนี่ยตอนแรกไม่อยากบอกชื่อเพลงนะแต่รู้สึกว่าถ้าร้องไปอาจจะร้องไม่จบทั้งเพลงใครร้องได้ก็ช่วยผมร้องด้วยนะครับเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงผมรู้สึกว่าเป็นความหมายที่ดีมากๆแล้วก็น่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนฟังแล้วน่าจะรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้ผมอยากจะบอกทุกคนว่าขอบคุณที่เลี้ยงดูผมมาตลอด2ปีนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเราผ่านเรื่องราวอะไรเยอะแยะมากมายนะมีทั้งคนที่ก้าวเข้ามาใหม่และมีทั้งคนที่ไม่เข้าใจและเลือกจะเดินออกไปนะฮะก็ผมเลยจะบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยอยากให้ทุกๆคนใจเย็นๆนะครับไม่ว่าทุกคนจะเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะผมอยากบอกว่าผมแบบพวกคุณทุกคนจริงๆนะครับยังไงเพลงนี้หวังว่าฟังแล้วจะมีความสุขนะครับจนวันที่ฉันหมดลมจากไปเธอจะพูดรักไม่เคยห่างโอ้น้อง
ที่ทำโชว์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะปีใหม่ทุกคนดีหรือเปล่าซีเรียสครับขอโทษจริงๆไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะฮะก็รู้สึกได้ความรู้สึกที่เหมือนเพิ่งประกวดใหม่ๆไม่ค่อยมั่นใจนะก็ขอโทษด้วยแล้วกันครับผมก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะฮะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมเล่นเอาผมน้ำปลาจะไหลเลยฮะนะนะครับแล้วก็เนื่องจากวันนี้นะครับทุกคนนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับได้ให้ท่านแล้วนะครับมอบความสุขให้กับท่านนะครับท่านก็มอบความสุขกับทุกคนแล้วนะครับนอกจากนี้ท่านนะครับยังให้สิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยครับโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญแพทย์หญิงศิราพรสวัสดิบาลครับผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะครับรับมอบเงินบริจาคให้จำนวน122,222 บาทอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขออนุญาตนะคือเป็นตัวแทนผู้อำนวยการนะครับชื่อนายแพทย์สรศักดิ์โรจินารัตน์เป็นรองผู้อำนวยการนะครับก็รู้สึกในนามของโรงพยาบาลรู้สึกขอกราบขอบคุณคุณท่านที่อยู่เชิญเกลือปุษามาทำบุญนะครับแล้วก็มีงานปาร์ตี้กับแฟนคลับทางที่โรงพยาบาลเพราะโดยทั่วไปถ้าเป็นอย่างคุณท่านนี่ก็ยังถือว่าเมื่อเทียบกับตัวเองก็ยังถือว่ายังเด็กอยู่โดยทั่วไปเนี่ยในวัยเด็กหรือวัยยังหนุ่มสาวอยู่แล้วก็เจ้าหลวงมักจะคิดว่าเราจะมีการปาร์ตี้วันเกิดสนุกสนานตามสถานที่อาจจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมแล้วก็มากินกันคุยกันร้องเพลงแล้วก็แยกย้ายกันไปนะครับแต่ก็ตัวเองก็คิดว่าคุณท่านเนี่ยก็มีจิตที่เป็นกุศลมากนะครับแสดงว่ามีจิตใจที่แบบมาจากข้างในที่เป็นสิ่งที่ดีงามคิดว่าแทนที่เราจะมากินปาร์ตี้สนุกสนานหรือว่าบางคนอาจจะเป็นมีแอลกอฮอล์มีอะไรไปนั่นไปเลยเกิดจะเป็นสิ่งที่เอาไปยมุกไปก็ได้มาเพื่อจะมีระดมแฟนคลับมาจากทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับเพื่อจะมามีการฉลองการมีความให้ความสุขแชร์ความสุขซึ่งกันและกันนอกจากความสุขแล้วเนี่ยก็ยังได้ทำบุญซึ่งเป็นสิ่งดีเป็นกุศลกรรมดีนะครับซึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้เนี่ยก็คงจะส่งเสริมให้ชีวิตของคุณท่านและครอบครัวนะครับมีความสุขความเจริญตลอดไปรวมถึงหน้าที่การงานต่างๆก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปเพราะว่าอย่างตัวเองนี่ก็จริงก็ดูรายการทีวีแล้วก็ตอนคุณท่านประกวดเดอะสตาร์ตอนนั้นก็คิดว่าคุณท่านเขาเป็นคนที่ศัพท์ก็เรียกว่าอะไรมีเสน่ห์มีเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์แต่ละคนที่ยังไม่รู้จักเราได้ดูได้อะไรเปอร์ฟอร์แมนซ์หรือการแสดงเขาเราก็รู้สึกว่าคนนี้คงจะเป็นคนที่มีอนาคตและคงจะเป็นขวัญใจของประชาชนทั่วประเทศคงตลอดไปนานต่อนานขอบคุณครับครับอาหารกระป๋องนะครับท่านอิสริยะครับสมคุณฮะคุณในพิธีโรงพยาบาลเด็กครับ122,222 บาทขอรับนะครับที่จะมีการครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ครับมีของมอบให้ท่านด้วยของที่ระลึกครับจากทางโรงพยาบาลครับขอบคุณมากๆครับนะฮะถ้าเราร่วมด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากครับถือว่าวันนี้ได้มาทำบุญร่วมกัน
ันนะเออผมคิดได้เลยจะถึงวันเกิดผมได้แต่ผมเลิกปาร์ตี้แล้วแอลกอฮอล์ผมไม่ได้แล้วถึงท่านนะไม่ได้เลยนะตอนแรกจะแบบปาร์ตี้ทำแอลกอฮอล์ซะหน่อยแต่ว่าขอเชิญแบบที่ชินบอกขอไปด้วยเพราะมีชินบอกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับนอกจากท่านนะครับเมื่อกี้มีของขวัญนะครับมอบให้ทุกคนแล้วนะครับวันนี้ท่านนะมีหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้ท่านนะทำเป็นนะครับการ์ดครับขอบคุณนะครับแฟนคลับนะฮะท่านแฟนคลับทุกคนเดี๋ยวทุกคนนะครับในที่นี้จะได้มารับครับการ์ดขอบคุณนะฮะจากมือท่านเลยรับทีละคนนะครับแต่ว่าผมขอแบบรับปึ๊บไปเลยเหมือนรับปริญญานะครับแต่ว่าจะไม่มีการหยุดถ่ายรูปเด็ดขาดนะครับเพราะว่าได้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดหยุดปึ๊บข้างหลังนี้เขาจะรอนานนะครับมารับปึ๊บแล้วก็ไปนั่งที่เดิมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายรูปรวมกันถ้าเกิดใครอยากจับมือท่านผมมีเทคนิคท่านชูการ์ดปึ๊บปึ๊บแล้วก็เดินเลยก็ได้ไม่ว่ากันแล้วโอเคไหมครับทุกคนพร้อมไหมครับอาตมาแล้วลุกขึ้นนะครับทุกคนเชิญครับ